การบริหารกล้ามเนื้อแขนท่าที่1การบริหารกล้ามเนื้อศอกและมือโดยงอศอกพร้อมกำมือแล้วเหยียดศอกพร้อมแบมือทำวันละ 1-2 รอบรอบละ20ครั้งท่าที่2การบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่โดยยกแขนขึ้นพร้อมหายใจเข้าทางจมูกช้าๆแล้ววางแขนลงข้างลำตัวพร้อมหายใจออกทางปากช้าๆทำวันละ 1-2 รอบรอบละ20ครั้งท่าที่3การบริหารกล้ามเนื้อกลางหัวไหล่โดยยกแขนขึ้นจากนั้นกางแขนออกพร้อมหายใจเข้าออกทางจมูกช้าๆแล้วหุบแขนกลับเข้าหากันพร้อมหายใจออกทางปากช้าๆทำวันละ 1-2 รอบรอบละ20ครั้ง